ล่าสุดนี้นะครับผมแอนิเมชันเรื่อง The Amazing Digital Circus หรือว่ามหัศจรรย์โลละครสัตว์ดิจิตอลเนี่ยก็ได้อัปโหลดเอพิโซด2มาเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมซึ่งเอาจริงๆเนี่ยฉากหน้ามันก็ดูเป็นแอนิเมชันการ์ตูนเด็กๆใสๆใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราไปดูรายละเอียดดีๆในเนื้อเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีบางฉากที่พอเรามาตีความแล้วมันกลับมีความหลอนแอบซ่อนอยู่ด้วยนั่นเองครับจูสครับผมต่อมิงนะครับผมกับแมงคันกับคลิปน่ารักแล้วก็หลอนๆในบรรยากาศนะครับคุณผู้ชมจริงๆเราเคยอัพเรื่องนี้ไปแล้วนะ The Amazing Digital Circus แต่นั้นเป็นเอพิโซด1นะครับผมใครที่ยังไม่ดูคลิปนั้นเนี่ยไปดูได้เดี๋ยวแปะที่ตัวไอขวาบนนะครับคุณผู้ชมเป็นอะไรที่แบบสนุกนะเป็นแอนิเมชันอีกหนึ่งเรื่องที่มันมีความน่าสนใจในการนำเสนอแอบซ่อนอยู่นะครับคุณผู้ชมซึ่งเขาลงเอพิโซดแรกไปแล้วเมื่อประมาณ5เดือนที่แล้วนะครับผมก่อนที่ถัดมาอีกที5เกือบ6เดือนมาเนี้ยก็ได้อัพโหลดเอพิโซดที่2ไปเรียบร้อยแล้วผมอัพเมื่อประมาณ2-3 วันที่แล้วนะครับและที่สำคัญเลยก็คือตอนนี้เขามีฉบับภาคไทยแบบออริจินอลด้วยเว้ยคือมันจะเป็นฟังก์ชันที่เหมือนแบบของเหมือนคลิปของมิสเตอร์บีสต์อะที่เกิดคุณกดไปที่ตัวฟันเฟืองอะก็จะเห็นว่ามันมีหลายภาษาภาคออกมาเลยหนึ่งในนั้นก็คือภาษาไทยด้วยเองครับคุณผู้ชมเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับผมอย่างในตอนที่2เนี่ยก็จะชื่อตอนว่ามหัศจรรย์โรงละครดิจิตอลตอนที่2ขนส่งของหวานวิปโยคชื่อมันก็โคตรนี้แล้วนะผมใครที่ยังไม่ดูคลิปนี้ไปดูกันก่อน1รอบนะครับผมเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้เข้าใจตรงกันว่าสิ่งนี้ผมจะสื่อในคลิปนี้มันคืออะไรนะผมเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ที่ใต้ description นี่นะครับผมไปดูกันก่อน1รอบนะแล้วค่อยไปดูคลิปนี้ต่อโอเคถ้าเกิดคุณชมพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับคุณชมจริงๆแล้วไอ้เจ้า The Amazing Digital Circus หรือว่ามหัศจรรย์โรงละครดิจิตอลเนี่ยมันเป็นแอนิเมชันที่อยู่ก้ำกึ่งระหว่างความเป็นจริงและก็เรื่องของแอนิเมชันหรือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในหน้าจอเว้ยอันนี้มันเป็นเสน่ห์ที่คนทำนำเสนอเรื่องนี้ต้องการที่จะสื่อออกมานะครับผมซึ่งในบางส่วนที่มันเป็นจุดอยู่ตรงกึ่งกลางเนี่ยมันทำให้เนื้อเรื่องเนี้ยมีหลายๆคนดูแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเอาจริงๆแล้วมันเป็นการ์ตูนที่แอบมีความหลอนแล้วแอบมีความดาร์กอยู่ด้วยนะมันแบบไม่ใช่การ์ตูนที่เหมาะกับเด็กขนาดนั้นนะส่วนตัวผมก็รู้สึกอย่างนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นในคลิปเนี้ยเลยทำรวบรวมมาทั้งหมดเป็น5ฉากหลอนใน The Amazing Digital Circus เอพิโซดที่2นะครับผมจะมีฉากไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับฉากแรกผมเอาจริงๆใครที่ยังไม่ดูเอพิโซดหนึ่งอะแนะนำให้กลับไปดูก่อนนะเพราะว่าคุณอาจจะแบบพลาดบางจุดไปที่คุณดูคุณอาจจะงงว่าเอ๊ะไอจุดนี้มันคืออะไรความหมายคือยังไงให้ไปดูเอพิโซดหนึ่งก่อนจะเข้าใจนะครับผมในฉากแรกจะเป็นฉากที่ตัวน้องปอมนี่เนี่ยเหมือนโผล่อยู่ในคณะองค์กรสัตว์เว้ยแบบดูโปรตีนทุกอย่างเลยแต่มีสิ่งผิดปกติหนึ่งอย่างเลยก็คือเธอรู้สึกว่าเหมือนตัวเธอเนี่ยเริ่มสั่นๆมีความแบบมืดมนนิดก่อนที่เธอจะมองไปที่แขนซ้ายของเธอก็เห็นว่าตอนเนี้ยแขนซ้ายของเธอมันเริ่มมีความเป็นนามธรรมเข้ามาครอบงำเว้ยหลังจากนั้นตัวปอมนี่เธอก็จะลองเรียกให้เพื่อนๆของเธอช่วยก่อนที่จะเห็นว่ารอบๆห้องของเธอเนี่ยมีดวงตาปริศนาบางอย่างแอบอยู่ตามมุมหน้าต่างเลยเว้ยซึ่งไอ้ดวงตาเนี่ยมันก็คือดวงตาของพวกตัวละครที่ถูกเปลี่ยนเป็นนามธรรมอ่ะคุณผู้ชมใครที่ย้อนไปดู EP 1จะเข้าใจว่าคืออะไรนะครับผมซึ่งความดาร์กที่สุดเลยก็คือฉากเนี้ยน้องปอมนี่เนี่ยก็จะถูกตรงไปในเบื้องล่างที่เป็นเหวดำๆซึ่งไอ้เจ้าเหวเนี่ยผมมันจะเป็นเหวที่ตัวละครเคนเหมือนเป็นตัวละครที่คุมทุกอย่างคุณผู้ชมสามารถกำหนดได้ว่าจะเปิดหลุมนี้เพื่อให้ตัวละครที่ถูกเปลี่ยนเป็นนามธรรมอ่ะทิ้งลงไปข้างล่างนี้เว้ยเหมือนอารมณ์เหมือนคุกหรืออีกในนึงก็คือเหมือนเป็นบ่อทิ้งขยะของพวกที่ไม่จำเป็นแล้วประมาณนี้ฝันร้ายของเธอเลยก็คือปอมนี่เนี่ยทะล่วงไปในนั้นนะครับผมแล้วก็เห็นว่าเพื่อนๆของเธอที่มีทั้งเคนเรกาต้าแล้วก็เจ้าแจ็คเนี่ยค่อยๆพูดขึ้นมาจากบนปรับหลุมเลยว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วที่แบบว่าเพื่อนของเราจะกลายเป็นนามธรรมก่อนที่เพื่อนๆของเธอที่เหลือก็จะหัวเราะขำๆแล้วก็บอกว่าโอ้ให้ตายสิฉันแทบจะจำชื่อเธอไม่ได้ซ้ำว่าเธอชื่ออะไรนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่เศร้ามากๆสำหรับตัวละครปอมนี่อารมณ์เหมือนแบบว่าเธอเป็นแค่ตัวละครหนึ่งตัวที่ไม่มีค่าสำหรับพวกเขาอะถ้าเกิดเธอล้มหายตายจากไปพวกเขาก็จะแค่ลืมเธอไปแค่นั้นเองครับคุณผู้ชมซึ่งจริงๆโชคดีอย่างนึงก็คือฉากนี้จริงๆแล้วเป็นเพียงแค่ความฝันของปอมนี่เท่านั้นนะครับผมก่อนที่เธอจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็เอาหลังไปกระแทกกับเหมือนอะไรนะเหมือนกล่องไม้กับตัวสั่นกึ๊กมาแล้วก็สะดุ้งตื่นนะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ขำๆไปโอเคไปได้ฉากที่2ฉากที่2ครับผมเจ้าตัวละครเคนที่เป็นผู้คุมทุกอย่างเนี่ยเขาก็จะแบบเหมือนให้ภารกิจ
ตัวละครไปจริงๆการให้ภารกิจของเคนเนี่ยผมมองว่าเหมือนเป็นมิชชั่นของ1ตอนในการ์ตูนน่ะที่มันควรจะต้องมีอะไรบางอย่างมาเพื่อให้คนดูอย่างเราเนี่ยดูแล้วก็สนุกกับเนื้อเรื่องประมาณนี้ผมอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นใจความหลักนะครับซึ่งตัวละครปอมนี่แล้วก็เพื่อนๆของเธอก็จะถูกส่งไปที่ดินแดนขนมหวานนะครับคุณผู้ชมเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันจะมีตัวละครพวกแบบ NPC ตัวอื่นๆที่มันยืนอยู่ในล้อมรอบในอาณาจักรนี้แบบดูคืนมากเลยผมดูตอนแรกก็รู้สึกว่าโอ้โหตอนที่2กับตอนที่1เนี่ยกระโดดข้ามมาความพัฒนาในการทํากราฟิกของทีมงานเค้าเพิ่มสูงมากครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องชื่นชมนะครับก่อนที่เราจะได้เห็นว่าตัวละครหลายๆตัวละครหลักที่เหลือเนี่ยก็จะเดินเข้าไปในอาณาจักรใช่มั้ยแล้วก็พบเจอกับเจ้าหญิงคนนึงเป็นเจ้าหญิงแบบเหมือนเจ้าหญิงขนมหวานอ่ะเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบน่ารักนะเอาจริงดูแบบดูสามารถเป็นตัวละครหลักในอนาคตได้เลยนะครับผมสิ่งที่หลอนๆในฉากนี้ก็คือมันจะเป็นฉากนี้ครับเป็นตอนที่เจ้าหญิงเนี่ยเค้าบอกว่าโอ้ในที่สุดพวกท่านคงจะเป็นอัศวินผู้กล้าที่ถูกส่งมาโดยพระเจ้าแน่ๆก่อนที่กล้องเนี่ยจะทิวขึ้นไปข้างบนเห็นคำที่เจ้าหญิงพูดว่าพระเจ้าเนี่ยจริงๆแล้วพระเจ้าที่เจ้าหญิงหมายถึงเนี่ยมันคือรูปของเคนเว้ยก็คือหัวหน้าคณะครสัตว์ที่แบบมีแค่เป็นฟันแล้วก็มีลูกตากับลิ้นแค่นั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราสังเกตดีๆเนี่ยเจ้าเคนที่เจ้าหญิงเห็นแล้วก็ทำเป็นภาพเป็นกระจกอยู่บนปราสาทเนี่ยจะเห็นว่าตัวละครเคนเนี่ยจะโผล่มาแค่ตรงฟันกรามของเขาลูกตาแล้วก็ลิ้นเท่านั้นนะครับผมและจากบทเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเหมือนกับว่าไอ้เจ้าปุยปุยกลมๆขาวๆข้างล่างตรงกรอบเนี่ยน่าจะเป็นก้อนเมฆนะครับผมบริบทที่เจ้าหญิงแล้วก็ชาวเมืองเห็นเคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นเป็นตัวแบบตัวแบบอยู่ในคณะละครสัตว์แบบที่ปอมนี่หรือตัวละครอื่นเห็นก็เป็นได้สำหรับผมรู้สึกว่าไอ้ภาพที่เคนเจเนเรตตัวเองให้เจ้าหญิงเห็นเนี่ยอาจจะเป็นภาพของเขาที่ลอยอยู่บนฟ้าดูใหญ่ๆหรือเปรียบตัวเขาเป็นเหมือนพระเจ้าประมาณนั้นก็ได้เว้ยคุณผู้ชมกล่าวง่ายๆเลยก็คือไอ้เจ้าตัวละครเคนเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นแค่ตัวละครที่คุมคณะละครสัตว์ธรรมดาทั่วไปแต่เขาเนี่ยเปรียบเสมือนกับพระเจ้าในมุมมองบริบทของตัวละครตัวอื่นก็เป็นไปได้ครับ You must be the brave knight sent to us by God to help us with our recent catastrophe มาที่ฉากต่อไปนะคุณผู้ชมอันนี้ผมเล่าโดดข้ามไปนะอย่างที่บอกไปดูคลิปนี้เต็มๆก่อนผมไม่ได้โฟกัสในเรื่องมากนะว่าเอ้ย1 2 3 4เป็นไงแต่โฟกัสฉากที่มันหลอนๆเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมในฉากที่3นี่ครับเราจะเห็นว่าตัวละครปอมนี่กับเพื่อนๆของเธอเนี่ยกำลังสู้กับโจรขโมยไซรัปของอาณาจักรอยู่นะเป็นฉากแอคชั่นที่ผมชอบมากใน EP นี้นะครับผมจุดพีคก็คือรถของทั้ง2ฝั่งเนี่ยเหมือนแบบเข้าชนหากันเว้ยจนทำให้แบบกระเด้งกันไปมาแบบวิปโยคมากตามชื่อแบบรถขนส่งของหวานวิปโยคอ่ะประมาณนี้เลยนะผมจนทำให้ตัวละครสองตัวนั่นก็คือปอมนี่กับหัวหน้าของตัวร้ายรู้สึกว่าจะชื่อเจ้ากัมมี่กูนะครับผมตกลงไปในพื้นที่เบื้องล่างเว้ยตอนแรกเนี่ยผมมองว่าเอ้ยมันคงเป็นเหวอะไรมั้งแต่พอมาดูดีๆเราจะเห็นว่าเจ้ากัมมี่กูตัวร้ายเนี่ยมันตกไปในพื้นที่อะไรบางอย่างที่เป็นเหมือนตารางสี่เหลี่ยมเว้ยมันแบบเป็นเหมือนตารางที่ไม่ได้มีแบ็กกราวด์อ่ะเป็นตารางอย่างนั้นเลยซึ่งความจริงแล้วไอ้พื้นที่เบื้องล่างเนี่ยมันก็คือพื้นที่หลุดขอบแมปนั่นเองคุณผู้ชมเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมนะมันคืออะไรตารางที่เจ้ากัมมี่กูล่วงไปครับผมเขาก็ค่อยเดินไปตามมือที่ต่างๆนะจนไปเห็นอะไรบางอย่างที่มันน่าสนใจมากๆที่สุดใน EP นี้เลยสำหรับผมนะครับเพราะเจ้ากัมมี่กูเนี่ยมันไปเจอกับตัวละครอะไรบางอย่างเว้ยที่มันเหมือนกับพวกตัวละครของเขาเลยเช่นไอ้ตัวที่แบบว่าเป็นเหมือนหุ่นไม้ที่อยู่ในอาณาจักรตัวละครเจ้าหญิงและที่ช็อกที่สุดเลยก็คือเขาเจอตัวลูกน้องของเขาทั้ง2ตัวแล้วก็ตัวของตัวเองที่เป็นเหมือนกับโมเดลเฉยๆเว้ยจะเห็นเช่นนั้นก็เจ้ากัมมี่กูว่าช็อกสุดขีดนะผมแบบเห็นตัวเองเห็นโมเดลตัวเองแบบยืนทีโพสอย่างเงี้ย เป็นผมก็คงแบบขำไม่ออกนะคุณผู้ชมเราดูจากข้างนอกเรารู้สึกว่ามันตลกแหละแต่ถ้าเกิดเป็นความรู้สึกตัวละครอะไรก็คงแบบกังวลแล้วก็สับสนว่ามันคืออะไรนะครับผมทีนี้อธิบายก่อนพื้นที่หลุดขอบแมปคืออะไรจริงๆแล้วอะเราเปรียบเทียบว่าเป็นแอนิเมชันก็ไม่เชิงยกตัวอย่างเป็นในเกมจะเห็นชัดมากกว่านะผมขอยกตัวอย่างหนึ่งก็คือเกม Gary Mod นะผมถ้าเกิดใครเคยเล่นเนี่ยก็จะเห็นหรือบางทีก็เป็นเกม Half-Life อะไรแพลตฟอร์มประมาณนี้ก็ได้มันจะมีพื้นที่บางส่วนที่ว่ามันหลุดออกจากขอบแมปครับผมสมมติว่าเนี่ยคือพื้นที่แมปที่ผู้เล่นสามารถเดินได้แต่พื้นที่ข้างใต้เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่หลุดขอบแมปคุณผู้ชมซึ่งผู้เล่นสามารถลงไปได้ถ้าเกิดว่า
เป็นกรณีที่ตัวละครของคุณอ่ะมันบั๊กลงไปใต้พื้นที่เว้ยซึ่งมันเหมือนกับฉากที่ตัวละครปอมนี่หรือว่าเจ้ากัมมิกูเนี่ยมันบั๊กลงไปข้างใต้แมปนั่นเองคุณผู้ชมอีกหนึ่งจุดสำคัญเลยก็คือไอ้จุดแบ็กกราวด์ที่ว่ามันเป็นสีขาวดำอันเนี้ยแม่งเหมือนในแกรี่มอดที่ผมเล่นเลยนะครับผมและไอ้จุดสำคัญเลยก็คือเป็นจุดที่มีตัวละครพวกที่อยู่ที่เหลือเนี่ยมันยืนทำท่าทีโพสอยู่อ่ะจริงแล้วอ่ะไอ้ตัวละครพวกเนี้ยมันก็คือโมเดลนั่นเองคุณผู้ชมมันเป็นโมเดล 3D ของตัวละครที่อยู่ในเกมด่านนั้นๆนะครับผมเป็นโมเดลเวอร์ชันที่เตรียมพร้อมที่จะขยับตามโปรแกรมอ่ะแต่อันเนี้ยมันเป็นเหมือนกับเป็นฉากที่อยู่ในแมปและจัดเอาไว้โชว์ตัวละครพวกนี้นะครับผมพูดอาจจะงงๆนะคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดใครเล่นเกมก็จะเข้าใจว่าผมสื่อถึงอะไรนะครับผมที่มันเห็นชัดเลยก็คือตัวละครพวกนี้มันทำท่าทีโพสอยู่อ่ะอันเนี้ยเห็นชัดเลยว่าใช่แน่นอนแล้วก็อย่างที่บอกครับผมถ้าเกิดเรามองในมุมมองของเราเป็นคนดูแล้วก็ขำๆอ่ะแต่ถ้าเกิดเรากลับเปลี่ยนสภาพไปเนี่ยนะถ้าเกิดว่าตัวละครแบบเราเนี่ยล่วงลงไปในห้องปริศนาแล้วไปเห็นโมเดลที่เป็นตัวเรายืนเฉยๆอยู่เงี้ยเราก็คงจะแบบหลอนๆอยู่เหมือนกันว่าแบบเฮ้ยตกลงแล้วเรามันเป็นตัวอะไรกันแน่มาที่ฉากต่อไปครับผมฉากหลอนที่4แล้วเจ้าฉากนั้นก็คือคอนเทนิวต่อจากฉากเมื่อกี้เลยนะผมเจ้ากัมมี่กูเนี่ยที่กำลังยืนงงอยู่ว่าเฮ้ยนี่มันคือเหตุการณ์อะไรเกิดอะไรขึ้นกันแน่อยู่ตัวละครปอมนี่เนี่ยที่เธอล่วงเหมือนกันเนี่ยเธอก็ล่วงตามมาอีกทีนึงนะผมจนเจอกับเจ้ากัมมี่กูซึ่งกัมมี่กูเนี่ยก็แบบไม่ได้ติดใจอะไรกับปอมนี่นะแต่ว่าสงสัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าเขามากกว่าเขาก็เลยถามเธอว่าเฮ้ยมันคืออะไรกันแน่ที่นี่คือที่ไหนก่อนที่ตัวละครปอมนี่เนี่ยเธอน่าจะเป็นตัวละครที่แทนคนดูเราเหมือนกันนะผู้ชมแบบคือไม่เชิงว่าแทนคนดูแต่แบบเข้าใจในสิ่งที่เราพอจะเข้าใจพอๆกันนะเหมือนเธอเปรียบเสมือนคนที่หลุดเข้าไปในนั้นซึ่งตามเนื้อเรื่องก็คงจะใช่อย่างนั้นนะครับผมประมาณนี้แหละตัวละครพรมนี่เธอก็จะบอกกับเจ้ากัมมิกูอ๋อสงสัยที่นี่มันคงจะเป็นแบบพื้นที่ที่หลุดขอบแบบอย่างนั้นมั้งอะไรประมาณนี้กัมมิกูก็งงว่าหลุดขอบแบบคืออะไรวะสมมติสำหรับเจ้ากัมมิกูมันไม่มีแมปนะคุณผู้ชมเข้าใจปะมันคือที่ที่มันอยู่ไม่ใช่แมปในเกมสำหรับเจ้ากัมมิกูนะซึ่งเจ้ากัมมิกูก็ถามไปว่าเฮ้ยนี่มันคืออะไรทำไมมีโมเดลพวกฉันอยู่แล้วโมเดลของพวกเธอกับเพื่อนมันอยู่ไหนทำไมถึงไม่มีอยู่ในนี้แบบนี้ก็คือแบบในห้องอย่างนี้ผมบอกอ่ะมีโมเดลตัวเจ้ากัมมี่กูกับเพื่อนๆของมันอีก2ตัวนะครับผมแล้วก็แบบโมเดลเจ้าหญิงโมเดลชาวเมืองมีหมดทุกตัวแม้แต่ไอ้โมเดลสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ก็ยังมีแต่ไม่มีโมเดลของปอมนี่แล้วก็เพื่อนกัมมี่กูเลยสงสัยเลยถามปอมนี่ไปว่าเฮ้ยทำไมไม่มีโมเดลพวกเธอปอมนี่ก็เลยแบบอธิบายด้วยแบบใบหน้าซื่อๆเลยว่าอ๋อบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าพวกฉันไม่ใช่ NPC ก็ได้มั้งยิ่งพอบอกไปเนี้ยยิ่งทำให้เจ้ากัมมี่กูงงใหญ่ว่าเฮ้ย NPC เหรอเธอพูดเรื่องบ้าอะไรมันอะไรกันแน่ครับผมตกลงแล้วเธอคือตัวอะไรฉันคือตัวอะไรแม่ฉันอยู่ไหนทำไมในห้องนี้ถึงไม่มีโมเดลแม่ฉันนี่อันนี้เป็นจุดที่ผมรู้สึกว่ามันคลายแม็กมากๆในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมสืบสาวเรื่องกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราย้อนไปตอนต้นๆผมไม่ได้เล่านะแต่ถ้าเกิดใครดูก็จะรู้นะครับผมก็คือเจ้าตัวละครโจรอย่างกัมมี่กูกับเพื่อนๆเนี่ยไปขโมยไซรัปของอาจักมาแล้วพวกปอมนี่ต้องมาตามคืนแล้วเหมือนกับว่าไซรัปที่เขาขโมยมาเนี่ยเหมือนจะเอาไปช่วยหมู่บ้านเขาเว้ยช่วยหมู่บ้านของเจ้าพวกกัมมี่กูของพวกเพื่อนๆเขาอะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่จะช่วยก็คือช่วยแม่ของเขาครับผมเหมือนแบบเป็นความคิดที่อยู่ในหัวของกัมมี่กูเป็นภารกิจของเขาอะไรประมาณนี้แต่พอมาเห็นโมเดลแบบเนี้ยกัมมี่กูก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยมันมีโมเดลชาวเมืองมีโมเดลเจ้าหญิงมีโมเดลเขาแล้วก็เพื่อนๆแต่ทำไมไม่มีโมเดลแม่ของเขาบอกเลยว่าคำพูดจากกัมมี่กูที่หลุดมาจากปากผมแบบดูแล้วแบบเข้าใจนะว่าเป็นตัวละครในแอนิเมชันแต่แบบเห็นแล้วมันสงสารเลยอะเพราะกัมมี่กูเขาก็แบบกลัวแบบว่าเฮ้ยทำไมไม่มีโมเดลแม่อยู่ที่นี่แม่ควรจะอยู่ที่นี่กับทุกคนสิเขาจำหน้าแม่ตัวเองไม่ได้ซ้ำว่าหน้าแม่เป็นยังไงแม่มีหน้าด้วยหรือเปล่าอะไรแบบนี้ทุกอย่างที่มันแบบเป็นของปลอมหมดเลยอย่างนั้นเหรอคือแบบแทบที่ว่าสติเขาแทบจะหลุดเลยนะครับคุณผู้ชม What am I Where's mom You have a mom Shouldn't she be here with everyone elseCan't even remember her face. Did she ever have a face? Was anything ever real? Okay, wait. นี่ผมขอเล่าอธิบายขยายความหน่อยนะคุณผู้ชมไม่ใช่ฉากหลอนฉากที่5นะฉากที่5ผมว่าพีคมากแต่เดี๋ยวค่อยเล่าอีกทีนึงนะครับผมจริงๆหลังจากที่ผ่านฉากเมื่อกี้มาเนี่ยก็เป็นบริบทที่ตัวละครปอมนี่กับเจ้ากัมมิกูพูดคุยกันซึ่งเป็นอะไรที่ผมคิดว่าซึ้งมากๆนะสองตัวละครเนี่ยมันเป็นตัวละครที่คนละเวกันอ่ะเก็ตไหมคือเจ้ากัมมิกูเนี่ยมันเป็น NPC ที่อยู่ในแมปเว้ยส่วนปอมนี่เนี่ยคือคนที่ถูกเจเนเรตมาให้อยู่ในคิดซะว่าเป็นเกมเหมือนกันเหมือนอยู่ในเกมความเข้าใจกันอ่ะมันคนละเวอยู่แล้วแต่พวกเขาสองคนอ่ะมันมีอะไรบางอย่างที่ลิงก์เข้าหากันก็คือแบบการที่รับรู้ว่าความจริงก็คืออะไรเหมือนรู้ว่าเราอยู่ในแมทริกซ์อ่ะมันเป็นจุดที่มันลิงก์กันได้นะครับผมซึ่งมันทำให้แบบรู้สึกว่าเหมือนปอมนี่เนี่ยเขาได้เพื่อนใหม่เว้ยว่าอ๋อ
อาจจะแบบไม่ได้เข้าใจกันแบบ 100% เต็มหรอกแต่ว่ามีอะไรบางเรื่องที่มันเชื่อมถึงกันได้นะครับผมอันนี้ก็แบบคนที่ดูผมรู้สึกว่าโอเคเริ่มใจชื้นแล้วว่าอย่างน้อยก็น่าจะมีคนที่พอเข้าใจปอมนี่บ้างเล็กน้อยแล้วล่ะแล้วก็คงจะเป็นเพื่อนได้ในตอนต่อๆไปอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมซึ่งเอาจริงกัมมี่กูผมมองว่าเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่น่าสงสารรองจากปอมนี่นะเท่านี้เปิดมาตอนนี้เนี่ยแบบน่าสงสารโคตรเลยอ่ะคุณผู้ชมน่าสงสารยังไงเดี๋ยวไปดูฉากต่อไปครับมาฉากรอนที่5คุณผู้ชมเอาจริงต้องย้อนกลับไปตอนช่วงต้นก่อนนะครับผมตอนช่วงต้นก่อนที่จะเริ่มการผจญภัยเกิดขึ้นเนี่ยตัวละครเคนเนี่ยก็เหมือนตอนที่แล้วคุณผู้ชมเหมือนเขาจะมอบภารกิจให้กับพวกตัวละครในโรงคณะละครดิจิตอลอะไรประมาณนี้นะครับผมมันเป็นเหมือนภารกิจที่จะต้องมีทุกตอนให้คนดูเราแบบเราเนี่ยมันสนุกสนานนะเองคุณผู้ชมซึ่งในตอนเนี้ยเคนได้พูดประโยคหนึ่งอย่างไว้ที่ผมรู้สึกว่ามันสะกิดใจมากๆนั่นก็คือเขาบอกว่าเฮ้ยในการเล่นครั้งเนี้ยมันเป็นภารกิจที่น่าสนใจและก็น่าจะสนุกมากๆเลยเพราะว่าเขาเนี่ยมี AI ตัวใหม่ที่มีความสมจริงมากขึ้นถึง 57% เว้ยโอ้ยน่าสนใจมากๆเลยนายว่าไงบ้างล่ะซูโม่แล้วซูโม่ก็จะบอกอ๋อไม่สนใจกูปล่อยผ่านไปแล้ว จุดที่ผมสนใจก็คือจุดนี้ครับจุดที่เคนเนี่ยบอกว่า AI ตัวเนี้ย AI ในเอพิโซดเนี่ยมีความสมจริงกว่าตอนที่แล้วถึง 57% ด้วยกันซึ่ง AI ที่เคนกำลังพูดถึงเนี่ยก็คือเจ้าพวกตัวละครที่เป็นเจ้าหญิงหรือแม้แต่พวกโจรอย่างเจ้าพวกกัมมี่กูนี่แหละครับคุณผู้ชมนำมาถึงช่วงสุดท้ายครับก็คือช่วงตอนจบของเอพิโซดนี้มันเป็นตอนที่เจ้ากัมมี่กูเนี่ยรู้สึกว่าเขารับรู้ความจริงแล้วเว้ยว่าความจริงโลกที่เขาอยู่มันคืออะไรอ่ะเขาเลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเขาปล่อยให้น้องๆเขาอีก2คนหรือว่าลูกน้องเนี่ยไปตามทางของเขาดีกว่าและเขาเนี่ยก็จะตามปอมนี่ไปด้วยกลับไปที่โรงละครดิจิตอลครับผมเพราะแบบปอมนี่ก็รู้สึกใจชื้นไงว่าโอ๊ยมีเพื่อนที่พอจะเข้าใจในแบบที่เธอเข้าใจแล้วเงี้ยก็คงจะใจชื้นมากขึ้นนะครับผมจุดพีคคือจุดนี้คุณผู้ชมหลังจากที่เคนเนี่ยเปิดประตูมิติให้พวกเขากลับมาจากเมืองนั้นได้เนี่ยเคนก็จะออกมาต้อนรับว่าโอ้สุดยอดเลยพวกเธอกลับมาแล้วและกัมมี่กูจะบอกโอ้นี่คือคณะละครสัตว์เนี่ยเดี๋ยวสักพักฉันก็คงจะชินนะครับผมแต่เจ้าเคนเนี่ยมันกลับหักดิบฉากนี้ครับโดยการบอกสั้นๆแค่ว่าโอ้เหมือนว่าเจ้านี่จะเข้ามาด้วยไม่ได้นะแล้วก็ดีดไปจนเป็นแบบนี้ครับ So this is the circus huh I'm gonna get used to this Oh looks like one of these guys made it through Wait what Wait what คือดีดเป๊ะเดียวแล้วตัวละครเจ้ากัมมี่กูอะเลยWhat the fuck ตอนผมดูตอนแรกนี่คือแบบฮะคือมันดูเหมือนวางบทมาให้เป็นตัวละครใหม่ในตอนต่อๆไปครับแต่ว่าเข้ามาไม่ถึง1ไม่ถึง1อ่ะไม่ถึง10วิทํามั้งโดนเจ้าเคนดีดเป๊ะและกลายเป็นลูกโป่งไปเลยครับคุณผู้ชมซึ่งเจ้าเคนก็อธิบายกับปอมนี่บอกว่าเอ้ยฉันเข้าใจนะว่าเธออาจจะชอบเจ้า NPC ตัวนี้บ้างแต่เธออย่าลืมสิว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าวันนึงฉันลืมไปว่าอันไหนคือคนอันไหนคือ NPC เขาพูดแบบนั้นแล้วก็ทำหน้าตาแบบหลอนๆไปด้วยนะครับคุณผู้ชมก่อนที่เขานั้นจะปล่อยให้ปอมนี่เนี่ยหัวเราะแบบเสียสติและเขาเนี่ยก็แวบหายไปตามสเต็ปของเจ้าเคนนั่นเองครับI know you guys love your NPCs, but if I start losing track of who's a human and who's an NPC, who knows what could happen? เอาจริงๆเป็นอย่างตอนนี้ที่โคตรช็อกเลยสำหรับผมนะไม่รู้คุณจะมองดูแล้วรู้สึกไงมันแต่ผมแบบยังไม่ทันจะผูกพันเลยแต่ก็ดูแล้วก็มีใจให้มันแล้วหน่อยนึงไปๆมาก็หายโป๊ะไปเลยครับคุณผู้ชมก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งฉากที่มันช็อกฟิลแล้วก็หลอนๆได้สำหรับเอพิโซดที่2นะครับมารีแคปกันหน่อยดีกว่าเอาจริงๆแล้ว5ความหลอนหรือว่า5ฉากเนี่ยจริงๆแล้วมันมีฉากมันโดดๆมาบ้างนะคุณผู้ชมผมจะเล่าแค่แบบที่มันจุดสำคัญเท่านั้นแต่จุดหลักที่เรารู้เพิ่มเติมในเอพิโซด2นั่นก็คือเหมือนตัวละครเคนที่เราเข้าใจตอนแรกว่าแบบว่าเขาคงจะแบบเป็นคนที่คอยควบคุมทั้งหมดอะไรแบบนี้แต่จากบทที่เราดูเนี่ยเขาดูจะเป็นอะไรที่มากกว่านั้นนะครับผมอย่างชาวเมืองที่เขาเป็น AI หรือ NPC เนี่ยเขาก็เหมือนแบบบูชาเคนเป็นพระเจ้าแบบนี้ไม่รู้ว่าเขาเห็นอย่างนั้นจริงๆหรือว่าเคนสร้างพวกเขาและทำให้พวกนั้นเห็นว่าเขาเป็นพระเจ้าแบบนั้นนะครับผมหรือแบบอาจจะเป็นความเข้าใจของ NPC ไงว่าเคนคือพระเจ้าแต่จริงๆแล้วเขาเป็นแค่ผู้สร้างนะครับผมแต่บทจริงๆของเคนเนี่ยไม่มั่นใจว่าเป็นยังไงแบบว่าเป็นเหมือนกับเป็นผู้เล่นเหมือนกันกับพวกปอมนี่หรือเปล่าอยู่แล้วเข้ามาอยู่ที่นี่แต่ผมคิดว่าน่าจะมีเบื้องหลังอะไรเจาะลึกกับเคนมากกว่านี้เดี๋ยวอาจจะทำคลิปใหญ่อีกทีนะว่ามันคืออะไรยังไงครับผมเรื่องคอนเซปต์การหลุดขอบแมปนี่ก็น่าสนใจครับผมแบบไปเจอ NPC ไปเจอโมเดลตัวเองที่มันอยู่ข้างใต้แล้วแบบมันช็อกฟิลแบบนี้
แถมตัวเรกาต้ายังบอกกับปอมนี่อีกด้วยหลังจากที่เจ้ากัมมิกูโดนดีถ่ายไปก็บอกว่าเฮ้ยฉันรู้ว่าเธอชอบ NPC ตัวนั้นบ้างแต่ไม่ต้องห่วงหรอกบางทีเคนอาจจะแบบเอาเขากลับมาอีกทีก็ได้บางทีเคนก็ชอบใช้ NPC ซ้ำๆเหมือนกันอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่บอกได้ว่าอาจจะเคยมี NPC บางตัวที่เรกาต้าหรือคนอื่นที่มาอยู่ก่อนน่ะเคยเจอแล้วหายไปแล้วก็กลับมาอีกนะครับผมคุณผู้ชมอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดกับอีกหนึ่งจุดที่ผมมองว่าน่าจริงๆน่าทำคลิปแย่เลยเลยนะมันเป็นตอนที่เคนบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดฉันลืมว่าอะไรคือคนอันไหนคือ NPC อันเนี้ยอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองไปเรียบเรียงนะก็ทำคลิปแย่อีกทีนึงดีกว่านะคุณผู้ชมเพื่อที่แบบเนื้อหามันน่าจะแย่ไปอีกคลิปนึงได้นะครับผมแล้วเราก็จะเห็นว่าการที่เคนบอกว่า NPC มันสมจริงกว่าเดิม 57% เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องจริงนะดูจากการที่แบบตัวอื่นพวกเจ้าหญิงชาวเมืองนี่นับไหมมันก็เฮ่เฉยเฉยอ่ะเอ้ยนับดิมันมีตัวนึงที่แบบอยู่ๆมันโผล่มาแล้วก็ผักแกงเกิลล้มอ่ะไอ้ตัวนั้นก็ดูสมจริงกว่าเดิมนะจากที่เราดูเห็นในวีแรกจะเห็นว่า NPC มันนั่งเฉยๆแต่เนี้ยมันเริ่มมีแอคทิวิตี้กับตัวละครได้ก็ดูสมจริงขึ้นนะผมหรืออีกอย่างที่มันชัดเลยก็คืออย่างเจ้ากัมมิกูเนี่ยมันดูมีความคิดของตัวเองมากขึ้นอ่ะมันดูแบบน่าจะเป็นการที่มันไปคุยกับปอมนี่แล้วก็ตัดสินใจตามปอมนี่กลับมาโรงละครดิจิตอลน่าจะเป็นเพราะว่ามันมีความคิดของตัวเองนะเว้ยคุณผู้ชมซึ่งมันก็จะลิงก์ไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ากากเคนลืมว่าใครอันไหนเป็นผู้เล่นอันไหนเป็น NPC น่าสนใจและจุดสุดท้ายที่ผมนึกออกก็คือจุดที่เคนอยู่ก็พูดออกมายอมรับเลยว่ามี NPC และก็มีคนจริงๆถ้ากลับวันนี้เป็นคำพูดจากปากเคนที่ยืนยันแล้วว่าสรุปแล้วว่าปอมนี่กับพวกที่เหลือพวกแบบเรกาต้าพวกแจ็คไอ้พวกเนี้ยเขาคือคนจริงๆเว้ยอันนี้น่าจะถือว่าเป็นการยืนยันได้จากปากของเคนเลยนะครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับเอาจริงๆแล้วมันยังมีอีกหลายเรื่องที่ผมอยากพูดมากกับในเรื่อง The Amazing Digital Circus หรือว่ามหัศจรรย์โรงละครดิจิตอลแต่เดี๋ยวอาจจะทำเป็นเอพิโซดแย่อีกทีนึงในการผู้ชมว่ามันจะเป็นยังไงเช่นแบบว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าเคนลืมว่าใครเป็น NPC ใครเป็นผู้เล่นจริงๆหรือแบบจะเกิดอะไรขึ้นกับ NPC ที่มันอยู่ในแมปอะไรแบบนี้ทำคลิปแยกได้หรือถ้าเกิดผู้ชมอยากให้ผมทำคลิปอะไรแยกคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปได้นะเดี๋ยวผมจะไปรวบรวมข้อมูลมากันว่าเฮ้ยมันมีประเด็นเล่นที่มันพอจะแตกแล้วแบบเรามาพูดคุยกันได้บ้างนะครับผู้ชมที่ดูคลิปนี้จบแล้วหรือว่าดูเอพิโซดที่2จบแล้วรู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์ผมใต้คลิปได้นะผมสำหรับผมเนี่ยคือแบบชอบอะมันดูแบบมีอะไรที่มันให้เราแบบคิดต่อเรื่อยๆแล้วแบบอยากเห็นอนาคตตอนต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงนะแล้วก็ภาพสวยขึ้นมากจาก EP 1มาเป็น EP 2โดดขึ้นมาสวยมากเราเชื่อว่า EP ต่อไปก็น่าจะสวยยิ่งขึ้นแล้วก็คงจะมีเรื่องที่มันน่าสนใจยิ่งขึ้นก็เราติดตามตอนต่อไปผมอย่าลืมใครยังไม่ได้ดูของเขาแบบออริจินอลไปดูได้แปะไว้ที่ตัวไอขวาบนนะครับผมแล้วก็จะแปะไว้ใต้ดีคริปชั่นด้วยไปกดซับให้เขาด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมคิดเห็นยังไงคอยมาผมไปใต้คลิปได้เหมือนเดิมผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ช่องตอมเมย์ด้วยผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม